ปุตตมังสัตสูตรว่าด้วยอาหารสี่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า ดูกระราภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนั้นคือ 1. กวลีการาหารหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัดสาหารส มโนสัญญาเจตนาหาร 4. วิญญาณาหารภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แหละเพื่อดำรงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดดูกร,รารภิกษุทั้งหลายก็กวรีการาหาร จะพึงเห็นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าภรรยาสามีสองคนถือเอาสเบียงเดินทางเล็กน้อยแล้วออกเดินไปสู่ทางกันดารเขาทั้งสองมีบุตรน,น้อยน้น่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะทั้งสองคนกำลังเดินไปในทางกันดารอยู่ สเสบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดานนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้พรังนั้นเขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอย่างนี้ว่าสเสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแลมีอยู่เล็กน้อยสเสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้ว แต่ทางกันดานนี้ยังเหลืออยู่เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้อยากระนั้นเลยเราสองคนมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำให้เป็นเนื้อเข็มและเนื้อย่างเมื่อได้บริโภคเนื้อบุตรจะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันดานที่ยังเหลืออยู่นั้น ถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสามคนต้องพากันพินาศหมดแน่ครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจนั้นเสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างเมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินข้ามทางกันด่านที่ยังเหลืออยู่นั้น เขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลางทุบป,ปกพลางรำพันว่าลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียดังนี้เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนอง หรือเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อความตกแต่งหรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหมภิกษุทั้งหลายทูลว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะ ข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็นกวรีการาหารว่าเปรียบด้วยเนื้อบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กวรีการาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบนจากกามคุณ เมื่ออริยาสาวกกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจาก,กามาคุณได้แล้วสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยาสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าแม่โคนมที่ไม่มีหนังหุ้ม ถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกพวกตัวสัตว์อาศัยฝาเจาะกินถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ชนิดอาศัยต้นไม้ชัยกินหากลงไปยืนแช่น้ำอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยน้ำตอดและกัดกินถ้ายืนอาศัยอยู่ในที่ว่างก็จะถูกมวลสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะ และจิกกินเป็นอันว่าแม่โคโนมตัวนั้นที่ไร้หนังหุ้มจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออริยาสาวกกำหนดรู้ผัสสะหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้เมื่ออริยาสาวกกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วดูกระรภิกษูทั้งหลาย ก็มโนสัญญาเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่ามีหลุมทานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยทานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ เดินมาบุรุษสองคนมีกำลังจับเขาที่แขนข้างละคนคร่าไปสู่หลุมถ่านเพลิงทันใดนั้นเองเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจอยากจะให้ไกลจากหลุมถ่านเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจักตกหลุมฐ่านเพลิงนี้ก็จักต้องตายหรือถึงทุกแทบตาย ข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นมโนสัญญาเจตนาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดมโนสัญญาเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตันหาทั้งสามได้แล้วเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ตันหาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้กระทําผิดได้แล้วแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะด้วยโจรผู้นี้กระทําผิด ใต้ฝาละอองทุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลงโทษโจรผู้นี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิดจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้านี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ช่วยประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่ม ในเวลาเช้าต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสรรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ ไปเถอะพ่อจงช่วยกันประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาเป็นเวลาเย็นพระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ เจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่ม ในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉไคือว่าเมื่อเขากำลังถูกประหารด้วยหอกร้อยเล่มตลอดวันอยู่นั้นจะพึงได้เสวยแต่ทุกโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุเท่านั้นมิใช่หรือภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกแม้เล่มเดียวก็พึงเสวยความทุกข์โทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุแต่จะกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกสามร้อยเล่มเหล่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าจะพึงเห็นวิญญาณอาหารฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออริยาสาวกกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้นามรูปได้แล้วเมื่ออริยาสาวกมากำหนดรู้นามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกจะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วจบ ปุตตะมังสัสูตร